สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะคงไม่มีสาวๆคนไหนอยากพุงยื่นนะคะในตอนเช้าๆแล้วก็ถ่ายยากในตอนเช้าๆนะคะวันนี้ช่อง Easy Home มีแบ่งปันสูตรนะคะสำหรับดีท็อกซ์นะคะแล้วก็ทำให้ถ่ายง่ายนะคะสูตรมียังไงตามดูในคลิปได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะเราก็มาทำเมนูสลายพุงตอนเช้ากันนะคะแล้วก็เป็นการดีท็อกซ์นะคะอุปกรณ์มีไม่เยอะค่ะ1นะคะนมสดรสธรรมชาติ2นะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาติเหมือนกันนะคะ3มะนาว4น้ำผึ้งนะคะอันนี้เลือกใช้ของสวนจิ๋นนะคะน้ำผึ้งแท้ของสวนจิ๋นนะคะก็วิธีทำไม่ยากค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็ดึงนะคะโยเกิร์ตแล้วแต่เราปริมาณเราใส่เท่าไหร่อ่ะนะคะแล้วแต่ความแล้วก็นมนะคะคนกันค่ะให้เข้าจริงๆคนที่ลดน้ำหนักหรือทำอาหารคลีนนะคะควรมีเลยนะคะก็คือน้ำผึ้งว่าใช้แทนน้ำมะนาวเอ้น้ำผึ้งนะคะแทนกับไอ้พวกน้ำตาลนะคะน้ำผึ้งดีมากไว้แทนน้ำตาลเวลาเราปรุงอาหารนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูสลายพุงที่ทำเองง่ายๆเลยนะคะตอนเช้านี่รับรองเลยว่าดีท็อกซ์ร่างกายเราไม่อึไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะลองทำกันดูนะคะหวังว่าคงชอบคลิปนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ